นะครับวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของคุณทักษิณนะครับเรื่องแรกนะครับนะครับเรื่องของคุณทักษิณนะครับก็อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะฮะก็สำนักข่าวทุกข่าวก็จับตาดูนะครับว่าหลังจากคุณทักษิณออกจากคุกแล้วนะจะเป็นอย่างไรนะครับนะคำถามแรกก็คือว่าคุณทักษิณป่วยจริงหรือไม่หรือคุณทักษิณป่วยทิพย์ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาหรือ180วันพูดภาษากฎหมายก็คือ180วันเพราะการจำคุกนั้นเขานับ30วัน3 6 18ก็คือ108เท่าไหร่180วันนะ1เดือนมี30วันในการจำคุกนับตั้งแต่วันจำคุกเป็นต้นไปนะครับก็คือวันที่ศาลตัดสินในวันนั้นนับเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นการนับระยะเวลาทางแพ่งจะนับในวันถัดไปนะครับนะครับนะพี่น้องประชาชนคิดว่าคุณทักษิณป่วยจริงไหมครับ6เดือนที่ผ่านมาคุณทักษิณป่วยหนักจนหมอของโรงพยาบาลราชทัณฑ์หรือกรมราชทัณฑ์นั้นหมดปัญญารักษาครับจุกรูจริงไหมครับพี่น้องคิดยังไงครับนะเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะครับคิดว่าคุณทักษิณป่วยจริงหรือไม่6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยป่วยหนักจนหมอของกรมราชทัณฑ์หมดปัญญารักษาพี่น้องว่าจริงไหมนะบางคนบอกจริงบางคนบอกทิพย์ก็แสดงความคิดเห็นกันได้อย่างเต็มที่นะครับแสดงความเห็นเต็มที่นะครับแต่นะครับก็ไม่ต้องไปด่าทอใครละคือเอาเป็นว่าป่วยจริงหรือป่วยทิพย์แสดงว่าหมอโรงพยาบาลของราชทัณฑ์นี้ไม่เก่งความรู้ความสามารถในสู้โรงพยาบาลตำรวจไม่ได้ใช่หรือไม่แสดงว่าโรงพยาบาลตำรวจนี่หมอเก่งนะเพราะฉะนั้นเวลาใครเจ็บป่วยแล้วต่างๆเนี่ยก็เชิญไปที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับหมอเขาเก่งมากเก่งกว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์หรือไม่อันนี้คือประเด็นแรกนะครับแล้วก็การรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยทำไมเขารักษาช้าจัง6เดือนยังรักษาไม่หายเลยนะครับนะพี่น้องคิดว่ายังไงหมอโรงพยาบาลตำรวจเก่งหรือเปล่ารักษานานจังนะคุณทักษิณนี่6เดือนยังรักษาไม่หายรักษาทั้งหมด180วันนะครับนะพี่น้องว่าหมอโรงพยาบาลตำรวจเก่งไหมนะครับเก่งหรือไม่อย่างไรทำไมรักษานานจังประเด็นต่อมาอาการของโรคของคุณทักษิณร้ายแรงถึงขนาดที่ว่าต้องนอนโรงพยาบาล6เดือนนานมากนะทำไมนอนที่ในเรือนจำไม่ได้หรือครับมันไม่มีที่นอนหรือไงก็เหมือนนักโทษทั่วไปอ่ะเวลาเราทำผิดศาลจำคุกแล้วเราก็เป็นนักโทษเราควรจะนอนที่เรือนจำหรือไม่ก็เป็นคำถามต่างๆที่ถามกันอยู่ในวันนี้ก็ไม่มีคำตอบคำถามต่อไปพี่น้องประชาชนนะครับก็สอบถามว่าทักษิณเป็นโรคอะไรจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครรู้นะครับว่าทักษิณเป็นโรคอะไรความดันหัวใจเบาหวานหรืออะไรนะหวานดันใจหรือเปล่านะหวานก็คือเบาหวานดันก็คือความดันหัวใจเขาเรียกว่าหวานดันใจหรือเปล่าและโรคพวกนี้กรมราชทัณฑ์ไม่มีหมอที่มีความรู้ความสามารถที่จะรักษาทักษิณได้หรือไม่อย่างไรก็เป็นเรื่องใช่ไหมอาการหนักขนาดไหนขนาดที่ว่าหมอโรงพยาบาลตำรวจระดมทีมแพทย์แล้วต้องใช้เวลา6เดือนยังรักษาไม่หายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะครับคำถามต่อไปการที่คุณทักษิณนอนโรงพยาบาลโดยไม่ได้ติดคุกแม้แต่วันเดียวนะครับโดยอาศัยกฎกระทรวงหรือประกาศของกรมราชทัณฑ์ที่ว่าสามารถติดคุกนอกเรือนจำได้ซึ่งเป็นประกาศหรือกฎกระทรวงที่ออกในสมัยลุงตู่นะครับก็เลยถามว่าต่อไปเนี่ยนักโทษนะครับที่มีอายุ70ปีขึ้นไปและมีโรคประจำตัวนะครับและก็มีโรครุมเร้าก็เท่ากับว่าติดคุกแค่6เดือนนะครับติดคุก6เดือนแล้วก็สามารถออกจากคุกและก็พักโทษได้ทุกคนหรือไม่หรือว่าเฉพาะคุณทักษิณที่เป็นอดีตคนใหญ่คนโตมีเส้นสายทางการเมืองมีเงินมีทองมี power ทางการเมืองหรืออย่างไร
คำถามจึงเกิดคำถามว่านักโทษที่มีอายุ70ปีเหมือนคุณทักษิณมีโรคประจำตัวรุมเร้านะครับมีโรคประจำแล้วก็ติดคุก6เดือนเข้า3เงื่อนไขก็กลับบ้านนอนได้โดยไม่ต้องติดกำไรข้อเท้าไม่ต้องติดกำไรข้อเท้าทั้งที่พักโทษนะครับโดยหลักและการพักโทษก็ต้องติดกำไรข้อเท้าเพราะฉะนั้นพออายุ70ไม่ต้องติดกำไรข้อเท้าเพราะฉะนั้นนักโทษคนไหนที่อายุ70โรครุมเร้าติดคุกมาเกิน6เดือนกรมราชทัณฑ์น่าจะปล่อยออกจากคุกโดยไม่ต้องใส่กำไรดีไหมครับพี่น้องคิดว่าไงมันจะได้เท่าเทียมกันนะครับนะจะได้เท่าเทียมกันนะคนก็ตั้งคำถามว่ากรณีปล่อยคุณทักษิณออกมาพักโทษเนี่ยโดยไม่ต้องใส่กำไรเนี่ยนะครับเป็นการเลือกปฏิบัติไหมครับพี่น้องคิดยังไงครับเต็มที่เลยครับรายการนี้เป็นรายการที่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้แสดงความคิดเห็นกันนะครับนะอย่างเต็มที่พี่น้องอยากแสดงความคิดเห็นอะไรก็เต็มที่เลยนะครับผมเปิดโอกาสเพราะว่ารายการทีวีรายการอะไรต่างๆก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยจะมีใครกล้าวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนะครับนะครับรายการทีวีช่องการเมืองก็ไม่กล้าวิจารณ์รัฐบาลจะเป็นรายการเชียร์รัฐบาลสนับสนุนรัฐบาลเราก็ดูกันแปลกๆสถานการณ์การบ้านการเมืองเหมือนกันก็มันจะเป็นการรวบอำนาจไปหมดแล้วรัฐบาลเพื่อไทยแล้วก็พรรคที่เป็นอนุรักษ์นิยมทั้งหมดสถานีโทรทัศน์ต่างๆอะไรต่างๆก็ไปในทางเดียวกันคนที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์ทักษิณออกจากคุกมันแทบจะไม่มีแล้วนะเราก็ไม่สามารถที่จะไปดูรายการไหนที่มีการวิจารณ์ทักษิณออกจากคุกไม่มีนะมันก็กลายเป็นรายการที่แบบเชียร์รัฐบาลนะครับอยากได้สปอนเซอร์หรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือมันเป็นพวกเดียวกันไปหมดแล้วหรือว่าประโยชน์มันสมประโยชน์ก็เหลือแต่รายการพี่เดย์เนี่ยนะครับทางมือถือทางโซเชียลเนี่ยนะครับยังเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนนะฮะคนไหนเชียร์ทักษิณก็ให้กำลังใจให้กำลังใจทักษิณนะครับการให้กำลังใจเป็นเรื่องที่ดีก็ยินดีที่คุณทักษิณกลับบ้านนะครับนะแต่ก็อยากจะตั้งคำถามถึงเรื่องกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเมื่อศาลตัดสินแล้วมีคำพิพากษาแล้วในคดีทุจริตคอร์รัปชันมันไม่ต้องติดคุกติดตารางหรือไงหรือว่ายกหรือว่าเป็นการยกเว้นเฉพาะคุณทักษิณหรืออย่างไรนะนะหรืออย่างไรอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าคิดนะครับว่าเอ๊ะศาลมีคำพิพากษาแล้วไม่ต้องติดคุกเลยก็ได้หรือไปนอนโรงพยาบาล6เดือนอ้างเพียงว่าอายุ70มีโรครุมเร้าอยู่ในเรือนจำต้องตายแน่แล้วก็จำคุกมา6เดือนได้รับการลดโทษเสร็จก็พักโทษภายในระยะเวลาอย่างรวดเร็วคดีที่เกี่ยวกับเรื่องความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ทุจริตคอร์รัปชันทุกวันนี้คดีทุจริตคอร์รัปชันคล้ายๆคุณทักษิณนี่ก็มีเยอะแยะมากมายคดีคุณยิ่งลักษณ์น้องสาวคุณทักษิณที่หนีคดีไปอยู่ดูไบเดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็นอนโรงพยาบาลพอนอนโรงพยาบาลเสร็จนะก็พักโทษแล้วก็ลดโทษอย่างนั้นหรือเปล่ามันจะทำให้กระบวนการหรือคำพิพากษาของศาลมันจะมีความน่าเชื่อถือไหมพี่น้องประชาชนช่วยกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับเปิดการมองเห็นนะฮะพี่น้องช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะผมก็คงไม่ทำหน้าที่เป็นคนตัดสินนะอยากจะฝากพี่น้องประชาชนว่าเอ๊ะนะทำผิดทุจริตคอร์รัปชันเป็นอดีตนายกเป็นรัฐมนตรีไม่ใช่เฉพาะคุณทักษิณนะรัฐมนตรีอีกหลายคนที่หนีไปอยู่ต่างประเทศนะเยอะแยะมากมายเช่นคุณวัฒนาใครตะใครเยอะแยะคุณประชาอะไรต่างหลายคนอ่ะหนีไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ทำไปทำมาก็ไม่ต้องติดคุกกันใช่หรือไม่นะหนีคดีกลับมาก็ได้รับการลดโทษเสร็จก็พักโทษกำไร EM ก็ไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าอายุ70ปีแล้วมันดูแล้วอะไรต่างๆมันดูสมประโยชน์กันไปหมดมันก็เลยเกิดคำถามเกี่ยวกับเรื่องความเท่าเทียมกันในการบังคับใช้กฎหมายพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรเพราะว่าสำนักข่าวต่างๆก็ไม่ค่อยมีใครจะกล้าเล่นกล้าอะไรเลยทีวีทีเวอร์ต่างๆก็เงียบเงือบหายกันไปหมดนะมีแต่ว่าไปลุมถ่ายรูปกันว่าทักษิณจะออกกี่โมงเข้าบ้านอะไรยังไงการวิพากษ์วิจารณ์มันไม่ค่อยจะมีนะเหมือนกับว่ามันโดนปิดปากกันไปหมดแล้วยังไงสำนักข่าวต่างๆนะวงการโทรทัศน์ทีวีอะไรมันเงียบเหงาไปหมดนักการเมืองก็ไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์นะครับเหมือนกับว่าทุกคนก็จะรอที่จะร่วมรัฐบาลกับ
พรรคเพื่อไทยอย่างนั้นใช่ไหมพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคก็ถูกตั้งคำถามว่าเป็นสาขาของพรรคเพื่อไทยพี่น้องประชาชนก็คงจะทราบจะหมายถึงพรรคไหนเป็นสาขาของพรรคเพื่อไทยเหมือนกับเขาเอาส.ส.เอาอะไรต่างๆไปฝากเลี้ยงไว้นะครับเป็นป่านะฮะถ้ารวมกับพรรคสาขากับพรรคเพื่อไทยแล้วก็ได้ประมาณ180เสียงประมาณนั้นจนสว.บางคนออกมานะครับพรรคนั้นพรรคนี้เป็นสาขาของพรรคเพื่อไทยหรือทำไปทำมาระบอบทักษิณจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับนะระบอบทักษิณก็มีทั้งผลดีและผลไม่ดีพี่น้องประชาชนก็ช่วยการแสดงความคิดเห็นนะครับเพราะช่องที่จะมาพูดเรื่องการเมืองตอนนี้มันไม่มีแล้วนะนะพรรคการเมืองก็ไม่กล้าวิจารณ์ทักษิณนะครับนะครับไม่กล้าวิจารณ์ทักษิณก็เหลือน้อยพรรคมากที่จะกล้าวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณนะบ้านเมืองมันจะกลายเป็นพวกเดียวกันไปหมดแล้วนะครับอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันรวมหัวกันแล้วมันสามารถที่จะบิดเบือนอะไรต่างๆนี่มันก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรมันก็เหมือนกับเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะฮะนะบ้านเมืองมันต้องมีฝ่ายค้านฝ่ายอะไรบ้างถ้าเป็นอย่างนั้นกันหมดพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรนะครับนักการเมืองก็เงียบเลยครับไม่มีใครกล้าวิพากษ์วิจารณ์เลยแสดงว่าประเทศนี้มันสมยอมกันหมดแล้วนะเป็นประเทศที่เกลียดเสียกันหมดแล้วใช่ไหมทำผิดก็ในอดีตที่ผ่านมาจะมีคดีทุจริตความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ผ่านมาแล้วก็เลิกกันไปตัวใครตัวมันและไอ้พวกที่ไปเสี่ยงตรงเสี่ยงตายไปลงถนนไปประท้วงเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อหลากสีเสื้อฟ้าอะไรพันธมิตรมันไปไหนกันหมดนะครับกปปส.พันธมิตรเสื้อแดงเสื้อเหลืองไปไหนกันหมดนะครับบางคนก็โดนยิงตายโดนทหารยิงมั่งเจ้าที่ยิงมั่งอะไรต่างในช่วงการประท้วงไอ้พวกนั้นมันตายเพื่อใครครับนะตายเพื่อคุณทักษิณตายเพื่อพรรคเพื่อไทยหรือตายเพื่ออะไรตายเพื่อคุณสุเทพหรืออะไรต่างมันก็เหมือนกับว่าประชาชนที่ไปลงถนนพวกนั้นถูกหลอกถูกอะไรต่างๆหรือเปล่าสุดท้ายแล้วทั้งกปปส.ทั้งเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้ออะไรต่างๆเนี่ยเสื้อกลายเป็นพวกเดียวกันหมดหรือเปล่าพี่น้องครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนที่ลงถนนไปเขาจะคิดยังไงคนเสื้อแดงที่ตายไปแล้วนะคนเสื้อเหลืองคนอะไรต่างๆเยอะมากมายที่ผ่านมาติดคุกติดตารางกันไปเขาไปติดคุกเพื่อใครนะไปติดคุกเพื่อใครกันนะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามไว้นะครับว่ากันไปนะครับสุดท้ายคนที่ได้ผลประโยชน์คือใครคือนักการเมืองหรือเปล่านักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็พี่น้องประชาชนก็ลองคิดดูนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะครับล่าสุดผมดูจากไทยรัฐนะครับเขาบอกว่าคปท.ผิดหวังไม่ได้เจอทักษิณซัดไม่ได้ป่วยหนักจริงยันชุมนุมทำเนียบต่อจี้อัยการสั่งฟ้องคดีมาตรา112มาตรา112เนี่ยอัยการสูงสุดคนเดิมก็สั่งฟ้องไปแล้วอายัดตัวอะไรต่างไปแล้วแต่ปรากฏมีอภินิหารทางกฎหมายหรือไม่ทักษิณยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมไปยังอัยการสูงสุดคนปัจจุบันและอาจจะมีคำสั่งฟ้องก็ได้ไม่ฟ้องก็ได้สอบเพิ่มเติมก็ได้มันก็เลยทำให้ว่าเราจะเชื่อมั่นในอัยการสูงสุดคนปัจจุบันได้หรือไม่เราจะเชื่อมั่นในองค์กรอัยการได้หรือไม่ในเมื่ออัยการสูงสุดคนเดิมสั่งฟ้องทักษิณมาตรา112ไปแล้วแต่อัยการสูงสุดคนใหม่รับคำร้องขอความเป็นธรรมมาและก็ไม่ได้มีการดำเนินการอายัดอะไรต่างๆนะครับก็หมายถึงว่าไอ้เคยอายัดตัวหรืออะไรต่างเหล่านี้ก็ไม่ได้มีการดำเนินการอายัดตัวอย่างจริงจังในตอนพักโทษนะครับโดยอ้างว่าอัยการสูงสุดคนใหม่ก็ต้องไปสั่งใหม่อาจจะสั่งไม่ฟ้องสั่งฟ้องหรือสอบเพิ่มเติมมี3อย่างแต่ถ้าเกิดสั่งไม่ฟ้องพี่น้องประชาชนเขาก็เลยตั้งคำถามว่าอัยการสูงสุดยังเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ไหมในเมื่อสั่งฟ้องไปแล้วก็จะมากลับคำสั่งอัยการสูงสุดชื่อมันก็บอกไปแล้วสูงสุดก็แสดงว่าถ้ากลับคำสั่งอัยการสูงสุดได้มันก็ต้องมีอะไรที่สูงกว่าอัยการซึ่งผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะเพราะว่ามันสูงสุดแล้วอ่ะทางอัยการจังหวัดนะอัยการเขตใหญ่กว่าอธิบดีอัยการใหญ่กว่าอัยการสูงสุด
ไปกลับคำสั่งอัยการจังหวัดก็ยังพอเชื่อแต่ถ้าเกิดอัยการสูงสุดไปกลับคำสั่งอัยการสูงสุดก็แสดงว่ามันมีอะไรสูงกว่านั้นสั่งมาหรือเปล่าพี่น้องคิดยังไงนะครับเรามาคุยกันนะครับว่าบ้านเมืองมันจะเป็นอย่างไรการบังคับใช้กฎหมายจะเท่าเทียมกันไหมหรือว่าคนมีเงินมีเส้นนะคนมีเงินมีเส้นมีพรรคมีพวกมีอำนาจทางการเมืองจะไม่ต้องติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่เราควรจะได้นำมาตั้งข้อสังเกตกันเพราะว่าเราก็เป็นคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมนะก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็จะมองประเทศชาติบ้านเมืองตาปิดปริบมองตาปิดปริบทำอะไรไม่ได้เพราะว่านักการเมืองในยุคปัจจุบันอนุรักษ์นิยมถ้าเขารวมตัวกันได้แล้วเขาก็ไม่เห็นหัวประชาชนแล้วเขาอยากทำอะไรก็ทำเขาดูอย่างเดียวครับคะแนนเสียงเขาพอไหมถ้าคะแนนเสียงเขาพอเขาจบเขาก็ไม่จำเป็นต้องฟังเสียงไม่ต้องเห็นหัวประชาชนนะครับนะทุกวันนี้เขาอยากทำอะไรเขาก็ทำเขาไม่จำเป็นต้องถามประชาชนเพราะอะไรถ้าเสียงเขาพอ314เสียงนะเพื่อไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยนะพรรคการเมืองเหล่านี้ถ้าเขาจับมือกันแน่นก็จบแล้วเขาก็ไม่จำเป็นต้องฟังแล้วครับประชาชนจะว่าจะอะไรผมว่าเขาไม่สนใจนะไม่ต้องอะไรดูง่ายๆครับการออกกฎกระทรวงหรือประกาศเกี่ยวกับเรื่องการนะเขาเรียกอะไรติดคุกนอกเรือนจำเขายังออกได้นะครับทั้งที่ผ่านมาไม่มีใครออกนะก็ติดคุกนอกเรือนจำเนี่ยอันนี้ก็เป็นกฎกระทรวงหรือประกาศของกรมราชทัณฑ์เนี่ยออกในสมัยลุงตู่เขาในเมื่อเขาตกลงกันได้หมดแล้วเนี่ยมันออกได้หมดอ่ะนะติดคุกนอกเรือนจำนะใครจะไปคิดนะว่าครับมากรมราชทัณฑ์จะมีการออกเขาเรียกอะไรออกประกาศหรือออกกฎกระทรวงเนี่ยในลักษณะสามารถติดคุกนอกเรือนจำได้และการจะติดคุกนอกเรือนจำได้เป็นดุลพินิจของกรมราชทัณฑ์นะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตหรือเปล่าใครอยากจะนอนนอกเรือนจำศาลจำคุกและไม่อยากติดคุกอาจจะมีการวิ่งเต้นจ่ายเงินจ่ายทองกันหรือไม่อันนี้เป็นคำถามเป็นข้อสังเกตก็ต่อไปถ้ามีรวยแล้วติดคุกปุ๊บก็ไปจ่ายตังไปเดี๋ยวก็เข้าคณะกรรมการไปแล้วก็อาจจะติดคุกนอกเรือนจำก็ได้ใช่หรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเขาตั้งข้อสังเกตซึ่งอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้กรมราชทัณฑ์อาจจะเป็นกรมที่เป็นที่พึ่งของประชาชนก็ได้เราก็ไม่รู้นะครับก็มีลักษณะการออกกฎหมายเนี่ยการลดโทษโดยกรมราชทัณฑ์ก็ได้ระดับหนึ่งลดโทษโดยอำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ลดโทษเป็นพิเศษคราวนี้รัฐมนตรีจะลดโทษให้ใครเป็นพิเศษมันต้องเกี่ยวกับอะไรอ่ะเกี่ยวกับเงินเยอะเกี่ยวกับพรรคพวกเพื่อนฝูงเกี่ยวกับอำนาจทางการเมืองนะหรือเกี่ยวกับอะไรนะครับที่จะลดโทษเป็นกรณีพิเศษเหมือนอย่างกรณีของคุณทักษิณหรือคนดังๆหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยลดโทษเป็นกรณีพิเศษคือคนทั่วไปไม่ได้หรอกต้องเป็นสำหรับคนพิเศษมันเป็นช่องทางในการต่อรองทางการเมืองต่อรองเรื่องเงินเรื่องทองกันหรือเปล่าพี่น้องครับอันนี้เราก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับนะ PPTV บอกว่าคดีมาตรา112ของทักษิณนะครับแหล่งข่าวระดับสูงจากอัยการสูงสุดเผยว่าไม่น่าจะมีการอายัดตัวก็คือสรุปง่ายๆถึงแม้มีคดีแต่ก็ไม่ถูกอายัดตัวทั้งที่อัยการสูงสุดสั่งฟ้องไปแล้วก็ต้องเอาตัวไปฟ้องแต่ก็ไม่มีการอายัดตัวนะครับว่าวิธีการแบบนี้สั่งฟ้องแล้วก็ไม่ต้องเอาตัวไปฟ้องนะยังสามารถร้องขอความเป็นธรรมได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นๆนะผู้ต้องหาคนอื่นจะได้รับโอกาสแบบคุณทักษิณหรือไม่พี่น้องว่าได้รับโอกาสไหมล่ะนี่เราก็ว่ากันตรงไปตรงมานะนะครับเทพไทยเสนพงศ์ก็เคยเป็นนักโทษติดคุกนะครับอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กปลดกำไร EM ให้ผมด้วยเนื่องจากเข้าเงื่อนไขเดียวกับทักษิณก็คือโดนพักโทษเหมือนกันแต่คุณเทพไทยก็ยังใส่กำไร EM เหมือนกันนะครับนี่ขนาดเป็นนักการเมืองนะครับแต่นักการเมืองอย่างคุณเทพไทยแกไม่มีเส้นไม่มีสายนะครับคนไม่มีเส้นไม่มีสายก็ต้องใส่กำไร EM ไปอย่างนั้นใช่หรือไม่คำถามที่ว่าพักโทษเหมือนกันแต่ยังต้องใส่กำไร EM นะครับ
นะในการติดตามตัวนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นความเหลื่อมล้ำหรือไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่น้องครับเรามานั่งคิดนะคนพักโทษเยอะแยะมากมายบางคนก็ใส่กำไรบางคนก็ไม่ใส่ตอนนี้ก็มาออกระเบียบใหม่บอกว่าคุณทักษิณแกอายุ70ไม่ต้องกระใส่กำไรนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อายุ70ก็ไม่ต้องใส่กำไรแล้วนะครับแล้ว70เนี่ยก็ควรจะปล่อยออกจากคุกได้แล้วถ้ามีโรคประจำตัวรุมเร้าแล้วก็ติดคุก6เดือนเนี่ยเอาออกจากคุกให้หมดครับมันจะได้มาตรฐานเดียวกันนะครับภูมิธรรมกล่าวว่าหลังจากทักษิณออกจากเรือนจำนายกเศรษฐาไม่ใช่หุ่นเชิดของทักษิณพี่น้องเชื่อไหมครับคุณภูมิธรรมเวชยไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนสนิทของคุณทักษิณบอกว่าคุณทักษิณออกจากคุกมาเนี่ยนายกเศรษฐาก็ยังเป็นนายกเหมือนเดิมไม่มีนายกคนที่สองเศรษฐาไม่ใช่นายกหุ่นเชิดของทักษิณนะครับไม่ใช่หุ่นเชิดนะครับพี่น้องเชื่อไหมครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นครับนายกมีคนเดียวคือคนที่ชื่อเศรษฐาไม่มีคนที่ชื่อทักษิณนะไม่มีนายกประเทศไทยมีคนเดียวครับชื่อเศรษฐาพี่น้องเชื่อไหมครับตอนนี้ครับทักษิณไม่มีอำนาจมาสั่งการเศรษฐาไม่ใช่หุ่นเชิดของทักษิณพี่น้องคิดอย่างไรครับคิดอย่างไรครับนะเขาบอกนายกมีคนเดียวจริงไหมครับนะครับทักษิณคิดเพื่อไทยทำทักษิณคิดเศรษฐาทำยังก้องหูอยู่นะครับคุณทักษิณเนี่ยแกบอกแกไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพรรคเพื่อไทยเลยแต่การแสดงออกที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะการกำหนดนโยบายหรืออะไรต่างเนี่ยมันทำให้คนเชื่อว่าเขาคือเจ้าของพรรคหรือเปล่าสิ่งที่เขาแสดงออกมาตอนที่จัดรายการขับเฮ้าเนี่ยที่เขาพูดมาเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นเจ้าของพรรคหรือเปล่าคนทั่วไปเขาพูดถึงทิศทางพรรคเพื่อไทยแนวโน้มการเจรจาต่อรองเก้าอี้คนที่ไปที่ดูไบไปที่ฮ่องกงเนี่ยพรรคการเมืองต่างๆตอนจัดตั้งรัฐบาลไปพบคุณทักษิณในฐานะอะไรนะครับคือคุณทักษิณบอกว่าผมไม่ได้เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยหรอกแต่สิ่งที่เขาแสดงออกนโยบายชี้นำอะไรต่างๆเนี่ยนะรวมถึงลูกสาวเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยนะมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาคือเจ้าของพรรคใช่หรือไม่ครับพี่น้องครับนะดูนะครับว่าคุณเศรษฐาจะเป็นหุ่นเชิดไหมต้องเข้าไปยกมือไหว้ไปรับคำสั่งจากคุณทักษิณไหมที่จันทองล่าหลังจากนี้ไปเนี่ยทุกคนก็ต้องมุ่งไปที่จันทองล่าเชื่อผมไหมเพราะว่าพฤติกรรมต่างๆและต่างๆเนี่ยของนักการเมืองเนี่ยนะที่มันออกมาเนี่ยมันแสดงให้เห็นชัดเลยว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนที่เป็นนายกตัวจริงในประเทศไทยไม่ใช่คุณเศรษฐาเนี่ยการติดตามข่าวเนี่ยคนมันรู้เลยอ่ะจะทำอะไรในพรรคเพื่อไทยได้หมดอ่ะแม้กระทั่งลูกสาวตัวเองอายุ30กว่าก็สามารถมาเป็นหัวหน้าพรรคได้มันแสดงให้เห็นเลยว่าเขาคือผู้มีอำนาจตัวจริงนะครับนะพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาเขาคือนายกตัวจริงหลังจากนี้ไปก็เศรษฐาก็ผมว่าบทบาทเขาจะแย่ลงนะครับหรือว่ามีหน้าที่ในการลงพื้นที่ตามต่างจังหวัดก็คือพูดง่ายจัดอีเวนต์ไปเรื่อยๆแล้วก็ถ่ายรูปผลงานเป็นชิ้นเป็นอันตอนนี้ไม่มีเลยรัฐบาลเศรษฐานี่เอาตรงๆนะครับผมขอติดตามนโยบายนะครับไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันเลยตอนนี้ครับเศรษฐกิจก็ตกเอาเงินกู้หมื่นมาก็ยังไม่ได้เพราะโดนปปช.เบรกอยู่นะครับเงินเดือนขั้นต่ำก็ไม่ได้นะที่เคยหาเสียงไว้เงินเดือนปริญญาตรีก็ไม่ได้รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายก็ไม่ได้นโยบายต่างๆที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้ไม่ได้เลยครับที่เป็นนโยบายเรือธงซอฟต์พาวเวอร์อะไรต่างๆก็ไม่ได้เห็นผลอะไรมีแต่ถ่ายรูปอีเวนต์เพราะนั้นผมก็มีหน้าที่ทวงถามนโยบายเนี่ยทำไปทำมาทักษิณออกมาแล้วทักษิณจะเป็นคนบริหารประเทศแทนคุณเศรษฐาหรือไม่เศรษฐาก็ลงพื้นที่อย่างเดียวไปที่นั่นไปที่นี่จัดอีเวนต์อย่างเดียวไปต่างประเทศไปอะไรต่างแต่ผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันตอนนี้ยังไม่มีพี่น้องประชาชนฝากถามมานะครับก็ฝากนะครับสถานการณ์การเมืองตอนนี้เราเห็นชัดเลยนะครับเราได้นายก2คนแล้วนายกตัวจริงก็จันทร์สองล่าทักษิณชินวัตรนายกตามกฎหมายก็คือเศรษฐานะครับก็ดูกันป่าไตนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับเชื่อนะคุณทักษิณไม่อยู่เฉยๆหรอกแกออกมาแกต้องมาบัญชาการทางการเมืองแน่นอนเลยแต่คงจะไม่บัญชาการตรงๆหรอก
นะแกก็จะมีคนใกล้ชิดของแกเยอะแยะมากมายที่คอยจะเอานโยบายของแกไปดำเนินการต่อนะครับบ้านเมืองต่อไปนี้คุณทักษิณก็คือคนที่จะต้องมาต่อสู้รบกันในสนามการเลือกตั้งสู้กับพรรคก้าวไกลนะพรรคก้าวไกลก็ต้องสู้กับทักษิณเพราะตอนนี้ในประเทศเรามันมีแค่พรรคการเมืองสองพรรคใหญ่ก็คือเพื่อไทยกับก้าวไกลนอกนั้นก็เป็นพรรคเล็กพรรคน้อยหมดแล้วนะครับสนามเลือกตั้งครั้งต่อไปทักษิณก็จะมาถือธงนำและสู้กับก้าวไกลโดยพรรคเพื่อไทยก็จะมีทักษิณถือธงในนามของกลุ่มอนุรักษ์นิยมก็ประกอบไปด้วยเพื่อไทยภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐคนเหล่านี้ก็จะรวมตัวกันซึ่งจะมากกว่า250นะแน่นอนนะครับนะและก็จะทำให้พรรคก้าวไกลอาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลตลอดไปหรือเปล่าเพราะจะต้องไปหาเสียงให้ได้ถึง250ไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านก็จะมีพรรคเดียวคือพรรคก้าวไกลนะพี่น้องประชาชนก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับอีก 3-4 ปีข้างหน้านะอีก3ปีกว่าเนี่ยท่านจะเลือกพรรคอนุรักษ์นิยมหรือจะพรรคที่เป็นเสรีนิยมก็อีก 3-4 ปีข้างหน้าก็ลองดูนะครับการที่พรรคก้าวไกลจะได้เป็นรัฐบาลมีกรณีเดียวต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งเกิน250เสียงนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับเรื่องสถานการณ์การเมืองในวันนี้นะครับเดาไม่ยากนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับนะเดาไม่ยากครับพี่น้องครับนะวันนี้มันเป็นเรื่องที่เดาไม่ยากเลยนะครับว่าประเทศเราก็จะมีนายกนายก2คนนะครับนายกตัวจริงก็ออกจากคุกมาแล้วนะครับก็ดูนะครับว่าออกจากคุกมาปุ๊บหายป่วยเลยหรือเปล่าชกมวยเลยนะครับชกมวยว่ายน้ำเตะตะก้อหรืออะไรต่างๆนะครับร้องพงร้องเพลงหรือเปล่านะครับนะออกจากคุกไม่หายป่วยเลยไหมก็ดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นป่วยทิพย์หรือป่วยจริงอย่างไรก็ดูกันต่อไปผมก็คอยติดตามนะครับเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนก่อนนี้ก็เรื่องนี้ก็คือเรื่องใหญ่นะครับเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องที่คุณชัยวัฒน์ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาตินะแลกหมัดกับสปกที่ดินเขาใหญ่กรณีคุณชัยวัฒน์กล่าวหาว่าสปกโคราชเอาหมุดมาปักในที่ดินเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แกไม่ยอมที่จะเสียผืนป่าแล้วก็ทำการถอนหลักหมุดของสปกออกไปจากที่เขตของอุทยานแล้วก็ไปแจ้งความไว้ที่โคราชแล้วก็มีการประทะคารมกันในที่ประชุมจนคุณชัยวัฒน์บอกว่านะผมถอนหมุดของสปกออกไปนะผมพร้อมมีเรื่องและก็แจ้งความตำรวจแล้วก็แจ้งความปปช.แล้วเพราะว่าเขาใหญ่นั้นเป็นมรดกโลกทุกคนก็อยากจะไปมีบ้านพักที่นั่นมีโรงแรมมีรีสอร์ทเพราะที่นั่นผลประโยชน์มันเยอะลูกความผมเองก็มีที่ดินที่นั่นก็อยากจะกราบเรียนว่าเขาใหญ่เป็นแหล่งเป็นบ้านที่สองของมหาเศรษฐีนักการเมืองนักธุรกิจคนดังต่างๆก็จะไปซื้อบ้านที่นั่นเพราะมันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นมรดกโลกดังนั้นนะมรดกโลกเนี่ยมันก็คือเขตอุทยานแห่งชาติแต่ก็มีสปกก็อ้างว่าเป็นเขตสปกแล้วก็ไปทับกับเขตอุทยานซึ่งคุณชัยวัฒน์ยืนยันว่าสปกลุกล้ำที่เขตอุทยานแล้วก็ตั้งคำถามถึงว่าสปกมีพิรุธทำไมเร่งรีบในการออกสปกหรือว่าออกโฉนดเหลือเกินนะครับสงสัยว่าจะมีการทุจริตหรือไม่รับใช้นายทุนหรือไม่หรืออะไรต่างๆนะครับหรือนักการเมืองหรือไม่นะคุณชัยวัฒน์ไม่ยอมครับโต้ขลมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรผู้กองธรรมนัสนะไม่สนใจครับดับเครื่องชนนะธรรมนัสนะพลังประชารัฐดูแลกระทรวงเกษตรในขณะเดียวกันชัยวัฒน์ผอ.สำนักก็สังกัดอยู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็คือนะน้องชายของลุงป้อมพัชรวาทวงสุวรรณพรรคการเมืองพรรคเดียวกันนะแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงงัดกันขนาดนี้แสดงว่าผลประโยชน์มันมหาศาลที่ดินเขาใหญ่นี่มันมหาศาลนะผลประโยชน์ลูกความผมก็มีที่ดินที่นั่นเยอะอยู่ที่นี่มันเป็นแหล่งของนักธุรกิจระดับพันล้านหมื่นล้านหลายคนแสนล้านใครๆก็อยากจะมีบ้านที่เขาใหญ่ลูกความผมก็มีนะฮะเพราะที่นี่นะครับเป็นเขตอุทยานแต่สปกก็
เข้าไปเอี่ยวด้วยอ้างแผนที่กันคนละฉบับนะประเทศเรานี่แผนที่มันเยอะแผนที่ป่าไม้แผนที่กรมแผนที่ทหารแผนที่อะไรจ้ะสปกรมันเยอะหมดอ่ะเป็นประเทศที่แปลกมากส่วนตัวนะผมมองว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยสูญเสียพื้นที่ไปแล้วประมาณ 200,000 ไร่และกำลังจะเสียอีกเกือบ 3,000 ไร่แบบที่คุณชัยวัฒน์บอกดังนั้นไม่ควรที่จะออกเป็นเขตสปกรหรือออกโฉนดให้กับนายทุนนักการเมืองเพราะมันผลประโยชน์มหาศาลกระทบกระเทือนเขตอุทยานและมรดกโลกนะครับเขาใหญ่เนี่ยควรจะอนุรักษ์ไว้ไม่ควรจะไปพัฒนาอะไรมากกว่านี้นะมันควรจะพอได้แล้วครับนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับอันนี้ผลประโยชน์มันเยอะมากมายที่ดินแต่ละแปลงก็มีราคามากตอนนี้ผมก็ทำคดีอยู่ 2-3 เรื่องของคนดังเลยที่นี่นะครับใครๆก็อยากจะไปอยู่ที่นี่เพราะผลประโยชน์แม่งมหาศาลมากมายเลยนะครับที่เขาใหญ่เนี่ยผมเชื่อเลยนะครับผลประโยชน์มหาศาลนะก็ฝากสปกรนะอย่าไปเร่งรัดในการที่จะไปออกสปกรออกโฉนดนะครับเดี๋ยวคนก็จะมองว่าคุณไปรับงานรับจ้างพวกนายทุนนักการเมืองมาหรือเปล่าจะถูกตั้งคำถามแต่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างสปกรกับอุทยานเนี่ยมันควรจะจบด้วยภาพถ่ายทางอากาศนะโดยเฉพาะเห็นก็บอกวันที่18เนี่ยกุมภาเนี่ยกรมแผนที่ทหารเนี่ยเขาจะเอาทำการไปสำรวจแล้วก็จะรู้เลยว่าเป็นยังไงเพราะว่ากรมแผนที่ทหารน่าจะเป็นคนกลางนะก็มีแผนที่ผ่านดาวเทียมเวลาสู้คดีพวกเนี้ยก็ไปขอแผนที่จากกรมแผนที่ทหารได้ก็เสียค่าบริการเนี่ยคดีครอบครองปรปักษ์คดีอะไรพวกเนี้ยผมก็ใช้แผนที่พวกเนี้ยแหละครับมันเป็นแผนที่ผ่านดาวเทียมคล้ายๆเหมือน Google Street อย่างในเมืองเนี่ยมันง่ายมันมีรถของ Google วิ่งผ่านหน้าบ้านมันก็จะรู้เลยแต่ละปีนั้นหน้าบ้านเรามีสภาพเป็นแบบไรก็เหมือนกับคดีอากูเนี่ยผมก็ใช้ Google Street หรือจะใช้แผนที่จากกรมแผนที่ทหารก็ได้แต่ต้องดูว่าความละเอียดมันยังไงแต่ถ้า Google Street เนี่ยมันละเอียดมากมันเห็นหน้าบ้านเห็นรถเลยแต่มันปิดบังเฉพาะเลขทะเบียนนั่นเองนะครับเขาปิดบังเฉพาะเลขทะเบียน Google Street อย่างกรณีบ้านอากูเนี่ยชัดเลยครับนะการครอบครองกระบะเนี่ยนะมันชัดเลยมาเริ่มปี60ไม่ใช่ปี53ตามที่ผู้บุกรุกกล่าวมันชัดเจนเพราะฉะนั้นแผนที่ทางอากาศนี่สำคัญนะครับใครมีคดีประเภทนี้นะต้องการคำแนะนำอะไรต่างๆก็โทรศัพท์มาพูดคุยกับพี่เดได้เพราะว่าผมมีคดีประเภทนี้อยู่หลายคดีอยู่ทางภาคอีสานก็ 2-3 คดีชลบุรีแล้วก็ที่กรุงเทพแจ้งวัฒนะรามอินทราแล้วก็ที่เขาใหญ่เนี่ยก็ใช้แผนที่ทหารเพราะนั้นนะเพชรบูรณ์แล้วก็อะไรเขาคอนี่ก็เยอะพวกมาเฟียนักการเมืองท้องถิ่นก็ไปบุกรุกไปอะไรต่างๆทั้งที่อุทยานทั้งที่สปกรอย่างที่เขาคอเนี่ยกรมอุทยานเนี่ยเขาก็พยายามที่จะไปไล่ชาวบ้านออกมีคำพิพากษาศาลฎีกาแล้วก็ยังไม่ยอมออกเพราะอะไรเพราะชาวบ้านพวกนี้ก็ไปเป็นลูกน้องของนายทุนพอได้ทำมาหากินได้อะไรเสร็จก็ไปขายนายทุนก็ให้พวกชาวบ้านออกหน้าทั้งที่กิจการต่างๆเป็นของนายทุนหมดนะครับนี่แหละครับเนี่ยภูเขาอะไรต่างๆที่ภูทับเบิกเนี่ยจริงๆแล้วมันเขตอุทยานให้ชาวบ้านพวกนี้พวกชาวเขาอะไรต่างๆทำมาหากินก็ไปขายหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสปกรแปลงเป็นโฉนดหมดเลยครับไม่มีเหลือที่หลวงเนี่ยสมบัติของชาติเนี่ยจะกลายเป็นของพวกนายทุนหมดแรกๆก็เป็นชาวบ้านสักพักชาวบ้านก็ขายหมดนะครับขายเสร็จแล้วก็นายทุนก็จ้างชาวบ้านออกหน้าเพราะมันห้ามโอนห้ามซื้ออะไรต่างๆอันนี้ก็นี่คือความจริงครับเนี่ยเราไปดูข่าวเนี่ยเข้าไปใน Google อ่ะนะ TikTok ก็มีกรมอุทยานเนี่ยเอาหมายศาลไปขับไล่นะศาลฎีกาแล้วนะไอ้พวกชาวบ้านที่บุกรุกก็ยังไม่ยอมครับพวกชาวเขาชาวอะไรต่างๆพวกนี้เป็นลูกน้องนายทุนทั้งนั้นแหละลุกล้ำเขตอุทยานนะขนาดมีคำพิพากษายังบังคับคดีไม่ได้แสดงให้เห็นว่าผลประโยชน์มันเยอะผลประโยชน์ในการที่จะเอาที่ดินของกรมอุทยานเนี่ยไปเป็นสปกรแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเป็นโฉนดไปอะไรต่างๆนี่ผลประโยชน์มันมากมายนะครับนะและยิ่งรัฐบาลมีนโยบายในการที่จะเปลี่ยนสปกรเป็นโฉนดเนี่ยนโยบายของผู้กองธรรมนัสเนี่ยมันยิ่งทำให้สปกรเนี่ยหมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยกลายเป็นโฉนดเป็นที่ดินเอกชนหมดสุดท้ายไปอยู่กับนายทุนหมดนะพี่น้องประชาชนต้องตื่นตัวนะครับถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็บอกพี่เดได้นะครับนะฮะเพราะนั้นก็ใครเจออะไรต่างๆที่ไม่ดีก็ต้องลุกขึ้นสู้อย่าไปกลัวครับนะครับอย่าไปกลัวครับนะไปแจ้งความไปร้องปปช.ถ้ามันไม่ทำก็ฟ้องเองได้
ถ้าเราเป็นผู้เสียหายเราก็สามารถฟ้องศาลทุจริตศาลปกครองได้อย่ากลัวนะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับสบายสบายกันนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเช้านี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนนะครับตื่นเช้าขึ้นมาใครมีปัญหาก็โทรศัพท์มาสอบถามได้เดี๋ยวผมให้เบอร์ไว้ในวันหยุดก็ให้เบอร์ได้นะครับนะครับได้นะครับนี่อะไรครับพระพยอมทนไม่ไหวพระดีเจโดเรมอนเปิดเพลงไลฟ์ TikTok นะแซวญาติโยมพูดจาสนุกสนานนี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นพระเป็นอะไรต่างๆก็จะมาไลฟ์ TikTok เปิดวงเปิดเพลงอันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสมนะครับหลวงพี่ถ้าเราอยากเป็นดีเจแล้วก็ศึกมานะครับนะถ้าอยากเป็นดีเจก็ศึกมาหลวงพี่ครับอย่าไปทำอย่างนั้นเลยมันก็ทำให้ศาสนาครับโดนคนมองไม่ค่อยดีส่วนสำนักพุทธศาสนาก็นะออกมาดูมาแลอะไรบ้างนะครับไม่ใช่นั่งเป่าสากเป่าเทียนอยู่นะนะเอาสากออกจากปากแล้วไปดูบ้างเนี่ยวันๆเนี่ยเรื่องราวมันเยอะสำนักพุทธศาสนาจะมีไว้ทำอะไรครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะมีเรื่องอะไรกันบ้างวันนี้ก็จะมีแต่เรื่องนี้แหละครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่น้องครับนะครับก็ฝากช่องนะครับช่องมีอะไรมีหลายช่องนะครับช่องBC บัญชาช่องไนโดโมข่าวทาง TikTok แล้วก็ช่องอะไรป๋าหนุ่ยเทวดาอะไรต่างๆนะครับก็ลองไปศึกษาไปหาความรู้กันดูนะครับมีอะไรบ้างนะครับว่ากันไปนะครับบ้านเมืองมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะดูนะมีอะไรที่อยู่ในความสนใจของประชาชนบ้างก็เอามาพูดมาคุยกันนะครับก้าวไกลแสดงจุดยืนหลังทักษิณได้พักโทษชี้สังคมต้องการกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก2มาตรฐานอันนี้ก้าวไกลออกมาแล้วนะครับว่ากรณีคุณทักษิณนั้น2มาตรฐานหรือไม่คือการบังคับใช้กฎหมายมันไม่ควรมี2มาตรฐานก้าวไกลแสดงจุดยืนแล้วนะต้องกล้าพูดนะครับถ้าเกิดก้าวไกลไม่กล้าพูดจบแล้วประเทศเรานี่แม่งเป็นพวกเดียวกันหมดแล้วนะครับนะก้าวไกลแสดงจุดยืนว่าการพักโทษของคุณทักษิณ2มาตรฐานหรือไม่ต้องปฏิบัติต่อนักโทษทุกคนเท่าเทียมกันอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับกับก้าวไกลในการแสดงจุดยืนนะครับต้องกล้าพูดนะครับถ้าไม่กล้าวิจารณ์ทักษิณให้จบแล้วก้าวไกลต้องกล้าเพราะอะไรนักโทษที่อายุเกิน70นักโทษที่เป็นโรครุมเร้านักโทษที่จำคุกมาแล้ว6เดือนควรได้รับการพักโทษเหมือนกับทักษิณใช่หรือไม่พี่น้องประชาชนคิดอย่างไรครับนะต้องกล้าแสดงนะครับพรรคก้าวไกลนะครับผมก็เลือกก้าวไกลมากล้านะครับไม่ใช่ว่าไม่กล้าวิจารณ์นะครับไม่กล้าวิจารณ์นี่แย่เลยนะครับต้องกล้าครับมันชัดเลยครับนะต้องแสดงจุดยืนนะครับว่ากระบวนการยุติธรรมต้องไม่สองมาตรฐานนะครับข่าวสดบอกเศรษฐายินดีทักษิณได้กลับบ้านเตรียมเข้าไปพบย้ำประเทศไทยมีนายกคนเดียวนะครับประเทศไทยมีนายกคนเดียวพี่น้องประชาชนเชื่อไหมคุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์เมื่อ12นาทีทางข่าวสดนะครับประเทศไทยมีนายกคนเดียวคือชื่อเศรษฐาไม่มีคนที่ชื่อทักษิณอันนี้เป็นคำพูดเต็มปากเต็มคำของเศรษฐานะครับและเตรียมเข้าพบคุณทักษิณครับนะครับเตรียมเข้าพบคุณทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าวันใดที่เดินทางเข้าพบจันทร์คุณทักษิณที่จันทร์สองล่าวันนั้นแหละครับเขาก็มองว่าเข้าไปรับคำสั่งหรือไม่หรือไปรับคำแนะนำหรือไม่อย่างไรและคุณเศรษฐายืนยันขนาดนี้แล้วพี่น้องประชาชนจะเชื่อไหมว่าประเทศไทยมีนายกคนเดียวนะครับอันนี้จากข่าวสดนะครับพี่น้องเชื่อไหมนะครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์กันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์เนี่ยผ่านข่าวสดเมื่อสักครู่นี้12นาทียินดีที่คุณทักษิณได้กลับบ้านเตรียมเข้าไปพบเข้าไปทำไมครับไปเยี่ยมไปรับคำสั่งไปรับทราบนโยบายหรืออย่างไรนะครับเนี่ยอันนี้ฝากด้วยนะครับอันนี้สำคัญนะอนุทินแจงทักษิณได้กลับบ้านเป็นไปตามกฎหมายเตรียมไปกราบนายเก่าโอ้โหนี่พูดชัดเลยนะครับนะอนุทินบอกเลยครับเตรียมเข้าไปกราบนายเก่าครับพรรคภูมิใจไทยนะครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอนุทินบอกว่านะผมเตรียมเข้าไปกราบนายเก่า
พักศิลป์นะพักโทษเป็นการทำตามกฎหมายนะครับนี่ครับนี่ครับ36นาทีอนุทินให้สัมภาษณ์ข่าวสดนี่ครับผมอาจจะข่าวสดนะเตรียมเข้าไปกราบแล้วครับนายกเศรษฐาก็เข้าไปนะอนุทินก็เข้าไปทุกคนเข้าไปหมดแล้วแสดงให้เห็นว่านะศูนย์บัญชาการการเมืองนับต่อนี้เป็นต้นไปคือจันทร์ส่องร่าใช่หรือไม่นะครับนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนนะนะครับผลสำรวจนิด้าโพนะครับคนส่วนใหญ่เชื่อมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังขัดแย้งนะครับที่ทะเลาะกันเนี่ยนะครับนะนิด้าโพบอกว่าทั้งสองฝ่ายมีนักการเมืองหนุนหลังทั้งนั้นพี่น้องเชื่อไหมครับว่าความขัดแย้งในบ้านเมืองนะครับมีนักการเมืองหนุนหลังไม่ว่าจะเป็นเด็กและเยาวชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรักแผ่นดินรักสถาบันอะไรพวกนี้เขาบอกว่ามีนักการเมืองอยู่หนุนหลังพี่น้องเชื่อไหมส่วนตัวผมเชื่อคนพวกนี้มันไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวด้วยตัวของมันเองได้มันก็ต้องมีพลังมีอะไรต่างๆอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นนะครับและก็สำนักนิด้าโพบอกว่าความขัดแย้งทางการเมืองทุกวันนี้ทำให้เศรษฐกิจย่ำแย่ทุกวันนี้ประเทศเราก็จะแย่อยู่แล้วครับไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะครับนะครับว่ากันไปครับกองเชียร์ทักษิณบอกรอมา17ปีแล้วดีใจที่ทักษิณได้กลับบ้านก็ว่ากันไปนะครับนะนะฮะคนที่เป็นลูกเป็นเต้าก็ดีใจพ่อได้กลับบ้านอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าเรื่องแปลกก็คือว่าการปฏิบัติต่อนักโทษชายทักษิณเนี่ยกับนักโทษคนอื่นๆที่มีอายุ70ปีเนี่ยปฏิบัติเสมอภาคกันไหมหรือว่าเฉพาะคุณทักษิณได้รับการลดโทษพักโทษเป็นพิเศษนะแล้วก็ไม่ต้องติดคุกติดตารางนอนโรงพยาบาลได้ถึง180วันนี่แหละครับเรื่องความเหลื่อมล้ำกันและความเสมอภาคกันในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจก็ต้องวิเคราะห์กันเรื่องนี้นะครับต้องพูดต้องคุยกันนะครับนี่เรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับนะเรื่องนี้ต้องคุยกันหนักเลยนะครับถึงแม้สื่อล่ะจะไม่กล้าพูดนะแต่สื่อทางโซเชียลต้องกล้าพูดถ้ามันโดนปิดปากกันหมดนะสื่อโทรทัศน์ก็ไม่กล้านะสื่อโซเชียลก็ไม่กล้าจบเลยกลายเป็นว่าเขาก็สามารถจะทำอะไรกันได้ในประเทศนี้นะมีคำพิพากษาจำคุกแล้วก็ไม่ต้องติดคุกอยากจะพักโทษก็พักโทษนะไม่ต้องติดกำไร EM อะไรต่างๆได้รับการยกเว้นทุกอย่างคุกตารางก็ไม่ต้องติดถ้าแบบนั้นก็ไม่มันก็ไม่ได้อันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะนะครับมีเรื่องอะไรที่อยู่ในความสนใจของประชาชนพี่เนก็เอานำเสนอนะฮะใครมีปัญหาข้อกฎหมายคดีความไม่คืบหน้าถูกการแกล้งถูกลังแกนะดูแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยนะไปแจ้งความก็แล้วอะไรก็แล้วไม่มีอะไรดีขึ้นนะนะไปแจ้งนักข่าวก็ไม่นำเสนอข่าวก็บอกมาที่พี่เดก็จะประสานนักข่าวให้ไม่นะไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายไม่จ่ายอะไรก็ดูแลกันนะครับนะใครมีปัญหาก็โทรโทรศัพท์มาคุยนะสำนักงานอยู่เลขที่194ซอยรามอินทรา52/1กรุงเทพมาพูดมาคุยกันเรื่องราวอะไรต่างๆที่นักข่าวยังไม่ได้นำเสนอก็มาเดี๋ยวผมก็จะส่งให้นะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยบางทีแจ้งความคดีไม่คืบหน้าเลยตำรวจให้ไปหาพยานหลักฐานเองบ้างนะสั่งไม่ฟ้องบ้างดึงคดีบ้างมันมีหลายอย่างหรือบางทีไม่ทำผิดก็โดนสั่งฟ้องบ้างอะไรมันมีหลายอย่างพี่น้องประชาชนที่เคารพรักใครที่มีคำถงคำถามอยากจะได้คำตอบทางด้านกฎหมายก็โทรศัพท์มาพูดคุยเดี๋ยวผมก็จะให้โทรให้เบอร์ไว้วันหยุดวันหย่อนก็มีเบอร์มือถงมือถือให้ไว้พี่น้องประชาชนสนใจก็โทรมาก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่ารายการทนายคลายทุกช่วยกันเผยแพร่ช่วยกันแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยเพราะจะเป็นช่องทางหนึ่งเป็นเวทีหนึ่งให้พี่น้องประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้และก็เป็นการให้ข้อคิดให้ความรู้กับประชาชนอย่าลืมนะครับที่เขาใหญ่เนี่ยมีคดีบุกรุกที่อุทยานเยอะแยะนะมีที่สปกอะไรต่างๆที่ออกโดยไม่ชอบก็เยอะนะครับเยอะแยะผลประโยชน์มันเยอะเจ้าหน้าที่ที่ไปบางคนบางท่านที่ไปร่วมกระทำความผิดมันก็มีนะครับนะไปเรียกเงินเรียกทองไปกลั่นแกล้งเขาอะไรต่างๆข่มเหงรังแกก็เยอะคือเขาใหญ่เนี่ยเป็นที่สำหรับคนมีสตังค์นักธุรกิจเศรษฐีนักการเมืองก็ไปซื้อที่ซื้อทางมีบ้านพักตากอากาศโรงแรมรีสอร์ทเพราะมันเป็นมรดกโลกก็อยากจะฝากให้รัฐบาลเนี่ยให้คำนึงถึงเขาใหญ่นะครับว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ
ม่ใช่ไปออกสปกออกสปกแล้วออกโฉนดสร้างโรงแรมกันเต็มภูเขานะนะครับมันไม่เหมาะสมนะครับเพราะมันเป็นมรดกโลกนะครับเป็นสถานที่เชิดหน้าชูตาของประเทศเพราะฉะนั้นก็อย่าเห็นแก่ผลประโยชน์นะครับนะอย่าเห็นแก่อำนาจทางการเมืองอย่าเห็นแก่อะไรต่างๆนะครับเพราะว่าควรเห็นแก่ประเทศชาติเห็นแก่ส่วนรวมช่วยการอนุรักษ์เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันไว้นะครับนะวันนี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับใครมีปัญหาข้อกฎหมายคดีความไม่คืบหน้าโทรศัพท์มาสอบถามไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นบริการสังคมเมื่อท่านได้คำตอบไปแล้วท่านก็ไปจ้างทนายของท่านเองนะครับนะครับว่ากันไปนะครับพูดถึงนายกตัวจริงหรือยังพูดไปนะครับกับนายกทักษิณเนี่ยนายกตัวจริงครับทักษิณคิดเศรษฐาธรรมนะครับนะครับทำไมทนายไม่ลงสมัครส.ส.เป็นแบบนี้ดีแล้วครับไม่ต้องเป็นแล้วครับนะเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนอย่างนี้ดีสบายใจเลยครับดีแล้วครับขอบคุณทนายเดชาที่ออกมาพูดแทนประชาชนครับคือตอนนี้ทุกวันเนี่ยมันจะทุกวันเนี่ยคนที่จะมาเป็นปากเป็นเสียงประชาชนไม่มีหรอกพอไปเล่นการเมืองปีแรกก็ยังเข้าข้างประชาชนปีที่สองก็ยังเข้าข้างประชาชนพอปีที่สามที่สี่เนี่ยมันเข้าข้างตัวเองแล้วจะพูดจะอะไรก็กระทบเพื่อนฝูงกระทบพรรคพวกกระทบผลประโยชน์ตัวเองปีแรกๆเนี่ยก็เข้าข้างประชาชนพอปี3ปี4เนี่ยเป็นมาสมัยที่3ที่4เนี่ยเข้าข้างตัวเองจะพูดอะไรก็เดี๋ยวก็กระทบเพื่อนฝูงกระทบพรรคพวกกระทบพรรคกระทบผลประโยชน์ตัวเองนะครับเพราะนั้นอย่างพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาเป็นคนรุ่นใหม่เพิ่งจะเป็นส.ส.ใหม่ๆไอ้พวกนี้ไฟแรงแต่พอเป็นนานๆเข้ามาแล้วเป็นไงเฮ้ยไม่ได้แล้วเกิดอาการเสพติดไอ้พรรคการเมืองเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นชั่วลูกชั่วหลานเลยไอ้พวกนี้เนี่ยสิ่งที่มันคิดเนี่ยไม่คือไม่ใช่ประชาชนสิ่งที่มันคิดคือผลประโยชน์ของพวกมันพรรคพวกเพื่อนฝูงพรรคเพราะพวกพ้องหมดนะครับเพราะนั้นก็เหลือแต่พวกเราเนี่ยครับพี่น้องประชาชนต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับนักโทษไม่ใส่กำไร EM ก็ออกเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้ใช่ไหมครับนะครับคุณทนายพูดถูกใจสุดๆครับขอบนะครับเลิกดูสวยเลิกดูช่องที่อวยรัฐบาลเดี๋ยวนี้มันอวยหมดอ่ะเพราะอะไรถ้าคุณอวยรัฐบาลเนี่ยคุณก็ไม่โดนเพ่งเล็งนะครับอันที่สองคุณก็ได้อะไรงบประมาณนะโฆษณาบ้างรัฐวิสาหกิจบ้างอะไรต่างๆที่มันมีเงินมีทองมันเยอะแยะรัฐวิสาหกิจเนี่ยไม่ต้องเอ่ยชื่อหรอกที่มีเงินเยอะๆก็ว่ากับช่องไหนแม่งสปอนเซอร์มากๆอ่ะคุณดูแล้วกันนะช่องไหนที่แม่งมีพวกรัฐวิสาหกิจอ่ะนะรัฐวิสาหกิจที่รวยๆเนี่ยมีไม่กี่แห่งหรอกเปิดช่องไหนก็มีแต่รัฐวิสาหกิจทำไมรัฐวิสาหกิจกระทรวงราชการไอ้ช่องนั้นคือช่องที่มีหน้าที่อวยรัฐบาลเพราะมันได้เงินคนระดับรัฐมนตรีก็สั่งไปเอ้ยเดี๋ยวมึงไปเป็นสปอนเซอร์ช่องนั้นช่องนี้เนี่ยเพราะนั้นเนื้อหาข่าวสารแม่งก็เปลี่ยนไปขนาดช่องที่ผมดูนะครับเป็นข่าวการเมืองอยู่นี่แม่งเปลี่ยนไปแล้วการวิเคราะห์ไปเชียร์รัฐบาลหมดแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะสถานีโทรทัศน์พวกนั้นก็ต้องอยู่รอดต้องมีสปอนเซอร์นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ดูโฆษณามีกี่ตัวถ้าเป็นพวกรัฐวิสาหกิจมีหน่วยงานราชการโฆษณาประชาสัมพันธ์นั่นแสดงว่าเราแม่งเชียร์รัฐนะครับทุกวันนี้ถ่ายทอดสดนับโทษแล้วหรืออ๋อเลิกดูไม่ได้อ๋อเราเห็นเหมือนกันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นช่องมือถือเนี่ยสำคัญเลยมันสามารถจะพูดอะไรเต็มที่แต่ถ้าเป็นช่องกระแสหลักเนี่ยมันไม่ค่อยกล้าวิจารณ์รัฐบาลวิจารณ์ทักษิณไม่ค่อยมีใครกล้าขอเบอร์ทนายเดชาเบอร์อยู่ที่หน้าเพจครับมีหมดครับเบอร์มีครับนะครับได้เลยครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เยอะแยะไปหมดก็นี่รัฐบาลกสทช.กระทรวง DES ของพรรคเพื่อไทยเขากำลังจะจัดการพวกที่มีซิมมือถือแล้วยังไม่ลงทะเบียนนะครับต้องไปลงทะเบียนนะครับผมเห็นรัฐมนตรีท่านทำงานอยู่อันไหนดีเราก็ชมนะครับรัฐมนตรีนะครับเขาทำอยู่นะฮะของพรรคเพื่อไทยอันนี้ก็ใช้ได้นะไอ้เรื่องจัดการกับไอ้เรื่องไอ้ซิมเถื่อนเนี่ยนะซิมที่ไม่มีชื่ออะไรพวกนี้มันก็เอาไปขายให้พวกคอลเซ็นเตอร์ในพม่าในเขมรเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นรัฐบาลเพื่อไทยทำอยู่อันนี้ก็ดีนะผมชมนะรัฐมนตรีดีเอสเนี่ยอันนี้ก็ดีครับนะครับดีนะครับกระทรวงดีเอสทำครับต้องช่วยกันปราบครับนะไอ้พวกที่ไอ้ซิมเถื่อนซิมอะไรต่างๆนี่แม่งเยอะแยะ
นะครับอันนี้ก็ฝากด้วยนะฮะ2มาตรฐานครับชอบอาจารย์ทำคดีบ้านอากูครับเป็นที่พึ่งของประชาชนนะนะครับขอบคุณครับพี่ทนายเงินเขาเยอะเป็นพันล้านในบัญชีอะไรเนี่ยนะคิดอย่างไรกับยาบ้า5เม็ดก็มันเพิ่งออกกฎหมายยังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นการส่งเสริมให้คนค้ายาบ้าหรือเปล่าไอ้กฎหมายยาบ้า5เม็ดเป็นผู้เสพเนี่ยผมยังไม่รู้นะครับก็ขออนุญาตพูดกลางๆนะครับหมอชนน่านเนี่ยนะหมอชนน่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแกออกกฎกระทรวงยาบ้า5เม็ดเป็นผู้เสพเนี่ยเรายังไม่เห็นผลกระทบนะก็ลองดูสัก3เดือน6เดือนเนี่ยถ้าเกิดว่าทำแบบนี้แล้วทำให้ยาเสพติดระบาดมากขึ้นแล้วก็การซื้อขายยาเสพติดได้ง่ายขึ้นโอกาสถูกจับได้ไม่มีอันนี้รัฐบาลต้องแก้ไขแต่ผมอยากจะฝากนะฝากให้รัฐบาลลองให้เขาลองดูก่อนนะหมอชนน่านนะให้เขาลองดูก่อนนะจะไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรอันนี้ผมยังไม่อยากวิจารณ์เพราะว่าเขาเพิ่งออกกฎกระทรวงหรืออะไรเนี่ยออกมาเนี่ยว่ายาบ้า5เม็ดให้สันนิษฐานเป็นผู้เสพแต่ถ้ามีพฤติการจำหน่ายก็ติดคุกก็ลองดูนะครับคุณหมอชนน่านท่านจะว่าอย่างไรดูนะนะผมไม่อยากวิจารณ์นะเพราะว่ามันกฎหมายมันเพิ่งออกไงรอให้เขารอก่อนสักเดือน2เดือน3เดือนดูที่ถ้ายาบ้ามันมากกว่าเดิมนะอย่างเงี้ยก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขผมว่าหมอชนน่านก็ต้องกลับไปแก้ไขเพราะว่าไม่ฉะนั้นคนก็กระด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองนะป้องกันก่อนครับนะก็ดูนะฮะจริงๆแล้วยาเสพติดต้องเน้นการป้องกันไม่ให้ยาเสพติดจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศอันนี้สำคัญครับรัฐบาลทำหรือยังปปส.ตำรวจทหารทำหรือยังนะไอ้เรื่องที่มันควรทำต้องทำครับนะไอ้ประจักษ์พวกรายเล็กรายน้อยไปขังคุกเนี่ยโอ้โหเสียเวลาเพราะนั้นฝากนะครับชายแดนนะทหารเนี่ยทหารตำรวจเนี่ยนะครับไปดูหน่อยนะครับสกัดกั้นยาเสพติดอย่าให้มันเข้ามาในประเทศไทยถ้าสกัดกั้นจบมันก็ไม่มียาบ้าแล้วจบแล้วมันทำได้ไหมล่ะด่านต่างๆที่ตั้งเนี่ยด่านความมั่นคงทหารตำรวจฝ่ายปกครองเนี่ยมันตรวจกันจริงจังไหมล่ะนะหรือว่าตรวจกันเอาตังถ้าตรวจกันจริงจังเนี่ยมันยาเสพติดมันจะผ่านจากภาคเหนือไปภาคใต้ได้ยังไงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากนะครับว่ามันต้องป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาในประเทศนะครับสำคัญต้องป้องกันด่านเดินอะไรต่างๆแนวชายแดนมันทำอะไรกันอ่ะมันเอาจริงเอาจังไหมล่ะนะครับนี่คือเรื่องใหญ่ครับที่อยากจะฝากนะฮะเชียงรายกรัมละ20บาทอ่านเม้นข้างบนด้วยครับนะครับหมอชนน่านไม่เคยอ่านคอมเมนต์ไม่รู้ผมไม่ทราบนะนะครับว่ากันไปครับนายกมี4คนนายกทำไมเยอะอ่ะนานักโทษคนเดียวอยู่เหนือกฎหมายจริงไหมครับก็ว่ากันไปครับสบายสบายนะครับเรื่องประกันสังคมเป็นไงบ้างผมไม่ได้ตามเลยเป็นไงประกันสังคมประจวบมีทุกซอยยาบ้าสมองผู้นำหมดไปแล้วนะนายกมี4คนใครนะเป็นหนี้นอกระบบทำไงโอ้โหหนักนะต้องแจ้งความครับดำเนินคดีครับถ้ายังแก้ไม่ได้ก็ลองโทรมาสอบถามได้นะนะเอาละครับวันนี้น่าจะได้เวลาพอสมควรละ10:41นะครับนะก็จัดรายการมานานแล้วเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ใครอยากจะโทรมาคุยมาอะไรต่างอุ้งอิงเศรษฐาพิธาทักษิณอ๋อนายก4คนนะครับนะครับว่ากันไปครับโอเคครับสวัสดีครับจุ๊กรูนะครับ